ุดสัปดาห์นี้มีงานใหญ่นะครับก็คืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติแล้วอย่างวันนี้มันเป็นหยุดยาวด้วยใช่ไหมสัปดาห์นี้มันก็เลยทำให้วันนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งหนังสือที่ได้รับกระแสตอบรับดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังสือประเภทประวัติศาสตร์นวนิยายแล้วก็มีหนังสือเรียนด้วยนะครับพาไปชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28หรือว่า Book Expo Thailand 2023วันนี้มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อหนังสือกันตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานมาซื้อหนังสือแล้วก็สื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กทั้งในด้านภาษาแล้วก็คณิตศาสตร์ครับส่วนกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาจะสนใจเลือกซื้อเป็นนวนิยายกับหนังสือเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะที่ฝากฝั่งร้านหนังสือที่มาออกบูธเขาก็บอกว่ากระแสตอบรับดีมากเลยนะครับทั้งจากนักอ่านกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาซื้อหนังสือตามผู้แต่งหรือมาซื้อนวนิยายที่ถูกนำไปผลิตเป็นละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าพวกนิยายรักครับแนวไหนที่พอหนังสือเขามาแล้วเขาจะมาถามหาหนังสือที่ร้านของเราเขาก็จะตามผู้แต่งพอมางานนี้เขาก็จะถามว่าของงานนี้ของคุณอย่างของคุณวรรณวัฒน์เนี่ยมีเรื่องใหม่ออกไหมค่ะคือจะตามผู้แต่งจะตามผู้แต่งหรือว่าเป็นนิยายประวัติศาสตร์ประมาณนั้นค่ะแต่ส่วนใหญ่จะตามผู้แต่งไฮไลท์ของงานครั้งนี้นะครับนอกจากหนังสือที่มีครบทุกประเภทแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมมากมายนะมีกิจกรรมแจกหนังสือกิจกรรม Books Crossword Puzzle ปริศนาอักษรไขว้จากชื่อหนังสือนะมีกิจกรรม Books Cover Challenge ก็คือให้ประลองความจำทายชื่อหนังสือจากหน้าปกโดยที่เขาตัดต่อเอาชื่อหนังสือเนี่ยออกไปจากปกให้เห็นแต่ภาพนะแล้วทายว่าอันเนี้ยคือหนังสือชื่ออะไรนะครับถ้าทายถูกก็ได้ของที่ระลึกในงานแล้วก็มีโครงการ The Book Teller ครับประกวด Talk Show ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทมีอันเนี้ยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งงานมหกรรมหนังสือนานาชาติ Book Expo Thailand 2023นี้จะจัดไปจนถึงวันที่23ตุลาคมวันหยุดยาวหน้าเนี่ยนะครับคนที่สนใจก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะครับไปเลือกซื้อไปร่วมกิจกรรมกันอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจฮอลล์5ถึงฮอลล์7ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีงาน 11:00 น. ถึง 4:00 น.แต่ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะขยายเวลางานจะเริ่มตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 17:00 น. ครับ